สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่2กรกฎาคม2561ราคาทองคำระหว่างวันยังคงมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงปัจจุบันราคาอ่อนตัวลงประมาณ 4.16 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,248.24ทั้งนี้ทองคำถูกกดดันจากประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าจะมีการเตรียมมาตรการยกเครื่องภาษีระลอกที่2ในเดือนตุลาคมนี้หรือเร็วกว่านั้นเล็กน้อยโดยมีการประเมินถึงแนวโน้มการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลสู่ระดับ 20% จากระดับ 21% สำหรับบุคคลส่วนใหญ่ส่วนที่เหลือจะมุ่งไปที่ในส่วนของชนชั้นระดับกลางหลังจากเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ลงนามยกเครื่องภาษีสหรัฐครั้งใหญ่มากที่สุดรอบๆปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสู่ระดับ 21% จากระดับ 30% และลดหย่อนภาษีชั่วคราวแก่คนชั้นกลางในฝั่งสหรัฐการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการคาดการณ์แนวโน้มว่าตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐน่าจะได้รับอานิสงส์หรือได้รับปัจจัยบวกจากประเด็นดังกล่าวและจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐน่าจะมีทิศทางขยายตัวหรือเติบโตได้มากยิ่งขึ้นจากแนวโน้มการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมีการประกาศในส่วนของมาตรการปรับลดภาษีในระลอกที่2ซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกลับมากดดันตัวทองคำและสร้างแรงขายสลับเข้ามาเมื่อราคามีการขยับหรือดีดตัวขึ้นในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำยังคงถูกทิศทางของสกุลเงินยูโรกดดันอย่างต่อเนื่องโดยยูโรยังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มความขัดแย้งทางการเมืองในฝั่งเยอรมนีซึ่งล่าสุดนางแองเจลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีออกมาแสดงถึงความวิตกกังวลต่อการเจรจาหรือความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือ CDC มีการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคสหภาพสังคมคริสเตียนหรือ CSU ทั้งนี้ในส่วนของมีการออกมาประกาศของหัวหน้าพรรค CSU ว่าจะมีการลาออกและมีการถอนตัวออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไทยปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นแสดงให้เห็นถึงความผันผวนทางการเมืองภายในของเยอรมนีหลังจากเกิดความขัดแย้งกันเกี่ยวกับกรณีผู้ลี้ภัยซึ่งยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันในส่วนของราคาทองคำและสกุลเงินยูโรขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนอย่างเช่น PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนที่มีการเปิดเผยในเดือนมิถุนายนยังคงมีการปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ18เดือนโดย PMI อยู่ที่ระดับ 54.9 จากระดับ 55.5 ในเดือนพฤษภาคมซึ่งต่ำกว่าตัวเลขขั้นต้นและลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดทางการค้ารวมถึงการตั้งสีซึ่งยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงลบกระทบต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งยูโรโซนอย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำในประเทศยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางของค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในภูมิภาคข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆแสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลต่อการกีดกันการค้าและการตั้งกำแพงภาษีรวมถึงการวิตกกังวลว่าสถานการณ์การทำสงครามการค้าน่าจะมีแนวโน้มที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากสหรัฐและจีนจะมีการเริ่มต้นการจัดเก็บภาษีกันภายในวันที่6กรกฎาคมนี้ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนยกเม็ดเงินลงทุนออกจากตลาดเอเชียซึ่งยังเป็นปัจจัยที่กดดันให้สกุลเงินในภูมิภาคเริ่มมีทิศทางกลับมาอ่อนค่าซึ่งส่งผลให้ทิศทางของค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงตามทั้งนี้สกุลเงินหยวนมีการอ่อนตัวลงในเดือนมิถุนายนมากที่สุดและยังคงมีการปรับตัวหรืออ่อนค่าลงประมาณ 0.4% ในวันนี้ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,242 1,234 และ 1,222 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,254 1,267 และ 1,276 อย่างไรแล้วก็ตามหากราคาทองคำยังคงไม่สามารถเบรกเอาท์หรือผ่านแนวต้านระดับ 1,254 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนทดสอบไปแล้ว1ครั้งในช่วงวันศุกร์แต่ยืนไม่ได้อาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับระดับ1,242ถึง1,234เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนทั้งนี้อาจจะต้องจับตาดูในส่วนของโซนแนวรับดังกล่าวหากนักลงทุนที่มีสถานะขายอยู่หากเราจะมีการเข้าซื้อคืนที่แนวรับแรกแต่หากรับความเสี่ยงได้สูงอาจจะจับตาแนวรับสำคัญระดับ1,234เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออน
เป็นจุดพิจารณาในการเสี่ยงเข้าซื้อหรือซื้อคืนเพื่อทำกำไรอย่างไรแล้วก็ตามสำหรับค่ำคืนนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนในส่วนของราคาทองคำเพิ่มเติม5จะมีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตขั้นต้น3ทุ่ม ISM จะมีการเปิดเผย PMI ภาคการผลิตและเวลาเดียวกันจะมีการเปิดเผยค่าจ้างประจำเดือนพฤษภาคม